貴様らに万倍の苦痛を。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมพงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่1ทีนี้ในส่วนของตัววันนี้เนี่ยจะมีด่านปลดจำนวน1ด่านโดยที่เราจะต้องมาคุยกับกัมปี้ก่อนนะครับจะมีเควสให้มาคุยนะเราก็จัดการให้เสร็จไปนะฮะด่านที่ปลดเนี่ยจะต้องเข้าผ่านทางไอตัวคล้ายๆแท็บเล็ตตะกี้นะครับนี่แบบนี้ด่านนี้มีชื่อว่าทำลายทั้งหมดดาวยักษ์ใหญ่ซึ่งจะมีอลันนะครับหรืออลานและแล้วแต่ pronounce ในการเรียกตรงจุดนี้อลันเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนแบกดาเมจหนักๆเลยนะครับของกิจกรรมนี้ตอนแรกกิจนี้เนี่ยมันจะปลดมาแค่ดาวยักษ์เสร็จเพื่อนๆเนี่ยต้องเล่นดาวยักษ์ก่อนแล้วถึงไปเล่นดาวยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นระดับยากเท่ากับอย่างน้อยต้องเล่น2รอบนะครับเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงของรางวัลกับเงื่อนไขก่อนตรงส่วนของเงื่อนไขเนี่ยถ้าสมมติเราเล่นดาวยักษ์เนี่ยมันจะได้ตรงส่วนของเจดจากดาวแคระด้วยซึ่งเป็นระดับง่ายสุดใช่ไหมดาวยักษ์คือระดับกลางตรงจุดนี้เนี่ยเราจะได้รวมกัน60เจดส่วนที่เหลือเพื่อนๆต้องไปเล่นระดับดาวยักษ์ใหญ่ซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นเศษลิลิกที่ใช้สำหรับคาร์บิลิกทองโดยที่มีเงื่อนไขแบบนี้ครับคือดาวยักษ์ใหญ่เนี่ยผมลองดูแล้วมันมีทั้งหมดด้วยกัน9เวฟนี้ถ้าสมมติเนี่ยเราเล่นไปถึงเวฟ6คือเรียบร้อยแต่เราจะมีเทิร์นสำหรับการเล่นอยู่ที่3เทิร์นเท่านั้นเท่ากับเรามีระยะเวลาจำกัดแต่นะตรงส่วนของตัวทดลองเนี่ยแบกมากแล้วก็บัฟด่านเนี่ยมีนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดระบุว่าเมื่อเป้าหมายฝ่ายเราทำลายจุดอ่อนได้จะทำการฟื้นฟูพลังงานของตนเองจนถึงขีดสุดเท่ากับไม้ตายเนี่ยคือรีจนเต็มแล้วกรณีถ้าสมมติเราทำการปล่อยไม้ตายใส่ศัตรูเป้าหมายที่ถูกโจมตีมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่ม 60% ตรงนี้สแตทได้สูงสุดคือ5ขั้นนะครับคือเยอะมากเท่ากับว่าถ้าเราเนี่ยทำการวนเรื่องของสกิลอัลติเมทอลันดีๆเนี่ยครับคือรับประกันได้เลยครับว่าผ่านฉลุยนี่ผมจะเล่นให้ดูเป็นดาวยักษ์ใหญ่ก่อนนะครับทีมที่ใช้ก็อย่างที่เห็นนะจริงๆจะใครก็ได้แหละเพราะว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันไหวอยู่แหละแต่ว่าผมเอาเน็ตนะครับมาเผื่อฮิลแล้วก็เปล่านะเอาไว้สำหรับในการที่ช่วยเบรกบอสเราวิธีนี้ไปก่อนเสียงเกตนะนี่นะครับอลานตอนนี้คือเรามีอัลติเมทแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำให้มันโดนเฉียงแบบนี้เพื่อที่จะต่อคอมโบนะครับจริงๆต้องคุยกันก่อนคือสกิลอีเนี่ยบางทีของอลันหรืออลาดเนี่ยถ้าเจอกับตรงส่วนของฮาวครับออโตเมตอนฮาวแบบเนี้ยมันตีตายได้เลยนะถ้าขิแต่ก็ตามนั่นแหละครับมันมีคำว่าท่าเนาะนี่เราเล็งไว้ที่ตรงนี้แบบนี้นะครับวนแล้วเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้กับฝั่งของศัตรูชุดต่อไปนี่ผมมีตรงส่วนของอัลติเมทอยู่ผมจะเล่นไปเลยแบบนี้จริงๆระยะอัลติเมทของอลันหรืออลาดเนี่ยครับคือ3นะแต่ถ้าเรากดไปที่ตัวซ้ายสุดเล็งแบบเนี้ยมันจะโดนแค่2ตัวก็จะใช้ในการที่เราวนอัลติเมทได้เหมือนเดิมครับแบบนี้วนไหมนี่แหละครับเฮ้ตรงนี้เดี๋ยวผมลดเลือดตัวเองก่อนจะได้มีดาเมจไว้เล่นในตาต่อไปนะอ่ะฮะตรงนี้นี่เลยอัลติเมทไปก่อนนะครับเล่นกับฝั่งของตัวออโตเมตอนที่เป็นมือใช่ไหมเสร็จปุ๊บลดเลือดตัวเองแบบนี้อ่ะแล้วตรงนี้นี่เลยอัลติเมทครับสวนต่อผมจะกดไปให้โดนฝั่งของตัวเจ้าคิสลี่ก่อนนะเพราะมันเบรกแน่ๆอยู่แล้วโบนั่นแหละเขาจะได้โดนดีบัฟไปเยอะๆหน่อยไปต่อนะครับยังไม่หมดเราใช้อัลติเมทของเปล่าก่อนลดในเรื่องของดีเฟนซ์ใช่ไหมถ้ามันติดนะนี่ผมใส่หลายคนที่ช่วยในเรื่องของการทำดีบัฟลดดีเฟนซ์มาด้วยนะก็ยาวๆไปนะครับนี่เลยจังหวะนี้แน่นอนนะครับมีให้เล่นเราก็ต้องเล่นอลานครับไปอีกรอบนึงอัลติเมทนะโอเคทีนี้เรามาเพิ่มดาเมจก่อนที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของเทิร์นอลานก่อนแบบนี้แล้วก็เร่งความเร็วนะครับด้วยสกิลของแอสตานะดันคนขึ้นมาตรงนี้จะได้มีเทิร์นให้เล่นเยอะหน่อยไปต่อนะครับปั๊มอัลติเมทยัดนั่นแหละเรียบร้อยที่ปกติ
นี่นะฮะสังเกตนะยังไม่เสียเธอเลยนะวนลูปครับเหมือนเดิมเลยโบไปต่อจริงๆอลาเหลือละเนี่ยครับมีการเล่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการลด HP ตัวเองอยู่แล้วนะมันจะมีการเอาเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับจาก HP ที่เสียไปมาเล่นอันนี้คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกนะนี่ก็ตีปกติไปผมจะเก็บอัลติเมทของอลันไว้อ๋อฮะนะตรงนี้เปล่าตีปกติครับแอสตาอัฟแตทหน่อยนะนี่นะฮะตีไปแล้วทีนี้ถึงเวลาแล้วนี่ครับวนมาเริ่มเลยอย่างที่บอกนะครับเล่นวิธีนี้จิวโบนั่นแหละฮิสตรีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เว็บที่6แล้วแน่นอนนะผมก็จะเล่นวิธีเดิมเดี๋ยวเราเอาเปล่าทำการลดเกาะจากอัลติเมทก่อนโบบ้าโบบ้าโบบ้าเรียบร้อยแช่ไปนะฮะลดดิฟนี่โดนอัลติเมทไปก็จะติดสถานะด้วยนะเราเริ่มจากฝั่งของตัวซ้ายสุดก่อนยัดนี่ไปนะครับโบนี่ขอดูสภาพก่อนโอเคเบรกทิสตี้ได้เหมือนเดิมครับแบบนี้เพิงนะฮะบันเทิงก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับทั้งกิจกรรมเบรกทีหนึ่งนี่คือผมกดให้เขาโดนแบบจนแทบจะแม็กเลยนะเนี่ยครับ5สแตทแล้วนะไปสกิลอีบุ้มบอสแตกขอดลูกน้องเพื่อนๆคิดดูอะเวลาโดนสเตตไปเยอะๆเนี่ยครับโอเคทีนี้เข้าลูปเดิมแบบนี้เดี๋ยวเราเล็งไปที่ตัวซ้ายสุดก่อนนะครับโบใช้อลันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะตอนแรกตะกี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นเปล่าก่อนดีไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้อันนี้เราต้องตีปกติแหละเราจะได้เก็บอัลติเมทอลันไว้เล่นในตาต่อไปนะอัลติเมทของแอสตายังไม่จะเป็นต้องเล่นตอนนี้เดี๋ยวเราเล่นฝั่งของอลันหรืออลันก่อนแบบนี้ครับวนลูปครับไปจริงๆเขามีฮีลตัวเองด้วยนิดหน่อยนะนี่ผมเลื่อนมาที่ตัวกลางให้มันโดนเบรกไปที่ตัวขวาด้วยนะครับโบนั่นแหละแล้วก็สกิลอีจิลครับจิลอันติเมทเปล่าวอลลุ่มเริ่มเลยนี่เราจะเล่นฝั่งของแอสตาด้วยนะครับเร่งตรงส่วนของความเร็วคนในทีมเรานะนี่นะตรงนี้แน่นอนไปอัลติเมทครับแต่ให้โดนคิสลี่นะก็อัลติเมทต่อครับแบบนี้เดี๋ยวเราเล็งไปที่ฝั่งของ2ตัวนี้ก่อนนะจะได้ไม่โดนตัวนี้นะฮะเล็งตัวนี้นะเล็งตัวนี้นะโบทีนี้นี่ครับเล็งให้โดน3ตัวเล็งไปที่คิสลี่ตัวกลางนี่ทีหนึ่งจีอีครับแล้วก็นี่เลยจ่ายดีบัฟบัฟสกิลเพลินนะฮะเพลินเดี๋ยวเราเอาเมคชัวร์นิดนึงเราทำการจ่ายฮิลไปก่อนฮิสตรีน่าจะเรียกตรงส่วนของมือออกมาเนี่ยเราก็จะมีเวลาระเบิดพวกนี้นะฮะเริ่มจากขวาสุดก่อนบุ้มนั่นแหละได้โดนดาเมจกันเป็นทอดๆไปนะครับอลันเบรกไปที่ตัวขวาบึ้มไม่หมดนะฮะไปละสกิลอลันเอ้า
อ๋อตะกี้มันโดนเบรกไปสินะไม่เป็นไรฮะได้ได้ได้敵データ収捕獲マーク起動愉快な反撃の時間です。怖くないね。ไปเรียบร้อยเนี่ยครับทั้งกิจกรรมมีแค่นี้เลยแค่ใช้เวลาหน่อยนะฮะสำหรับในการที่เราเล่นนะฝึกเล่นนิดเดียวก็จะประมาณนี้ยังไงก็ตามนะครับมันมีเควสที่ให้คุยกับตัวกัมปี้เนี่ยหลังจากเล่นจบกิจวันแรกด้วยนะก็ผมจะทิ้งในส่วนของวิดีโอในเรื่องนะฮะที่ผมอัดไว้เนี่ยให้เพื่อนๆนะครับโอเคนะนี้ถ้าใครสนใจสามารถดูต่อได้แต่ถ้าไม่นะครับก็คือไกด์เนี่ยจะจบลงที่แค่นี้เลยนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Cello Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้าวันนี้เลยก็จะเป็นกิจต่อสู้นะต่อสู้วันสุดท้ายของแพท 1.1 นี้เขาจะมีตรงส่วนของคนทักเรามานะครับน่าจะชื่อว่ากรัมปี้นะจากของสถานีเฮอร์ตาหรือมั้งใช่เดานะฮะเราบอกว่าใช่ฉันเองใช่นั่นแหละคือฉันไปเยี่ยมไปเลยฉันใช้เวลาตั้งนานเลยนะกว่าจะได้เบอร์ของคุณมาคุณฮีโร่ฉันมีบางอย่างที่อยากจะขอให้คุณช่วยนะถ้าครั้งหน้าคุณมาที่สถานีอวกาศเฮอร์ตราช่วยหาเวลามาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมเราบอกไปนะครับว่ามันเรื่องอะไรคุยทางข้อความอธิบายยากบอกคร่าวๆใช่ไหมฉันเจอโปรแกรมจำลองแปลกๆนะและมันต้องให้คนที่มีประสบการณ์ต่อสู้อย่างล้นหลามมาทดสอบฉันคิดแล้วคิดอีกก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมไปกว่าคุณแล้วขอร้องล่ะฉันจะรอคุณอยู่ที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนในสถานีอวกาศนะเราไปเริ่มกันนะครับม่านสงครามดวงดาวจะเหมือนซิมูเลตยูนิเวิร์สหรือเปล่านะเราไปลองดูกันนะครับกรัมปี้เอานี่ผู้หญิงแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นผู้ชายคุณเป็นใครกันโอเคเขารู้แล้วนะว่าเป็นเราเองนะฮะเขาบอกว่าเมื่อกี้ยุ่งอยู่กับการวิจัยเลยไม่ทันสังเกตคิดไม่ถึงว่าคุณจะตอบรับคำขอจากเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างฉันด้วยอยากหันมุมกล้องมากเลยขอลาแล้วกันครับการช่วยเหลือผู้อื่นจากความทุกข์คือธรรมชาติของฉันอยู่แล้วเขาบอกว่าขอบคุณมากคุณวางใจได้เลยฉันจะเตรียมของตอบแทนเล็กๆน้อยๆไว้ให้คุณแน่นอนฉันขอแนะนำตัวเองสักหน่อยละกันฉันชื่อกรัมปี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งของแผนกศิลป์ฉันเพิ่งมาถึงสถานีอวกาศได้ไม่นานและกำลังทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของที่นี่ไม่รู้ว่าคุณรู้จักเหวินชิลิงที่เป็นที่ปรึกษาฉันไหมน้องคนที่มาจากกิจกรรมที่แล้วใช่ไหมนี่ชิลิงเธอจะพูดยังไงดีล่ะเธอเป็นคนดีนะแต่ไม่เก่งเรื่องการเป็นที่ปรึกษาเท่าไหร่เวลาทำงานกับเธอส่วนใหญ่ก็อาศัยไหวพริบของตัวเองล้วนๆการเมืองในออฟฟิศกับอะไรเนี่ยเราถามข้อมูลแล้วกันการเมืองในออฟฟิศเหรองานถนัดฉันเลยล่ะโทษทีฉันไม่ควรเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณฟังเอาเป็นว่าพี่ชิลิงได้ให้ซอฟต์แวร์จำลองแปลกๆกับฉันมา1ชุดและขอให้ฉันลองทดสอบดูเดิมทีฉันคิดว่าสิ่งที่เธอให้มาคือซอฟต์แวร์ขยะที่พบได้ทั่วไปชนิดที่ตรวจสอบไม่เจอว่านักพัฒนาคือใครโปรแกรมคงจะมีข้อผิดพลาดมากมายและอาจจะแครชเหรออะฮะแครชเวลาทำงานทุกๆ 2-3 วินาทีแต่ผลคือนี่เป็นซอฟต์แวร์จำลองการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบและสมเหตุผลใช่ไหมนักพัฒนาถึงกับตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้มันว่าม่านสงครามดวงดาวชื่อเหมือนเกมเลยมันทำให้ฉันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์ขยะก้องแก๊งอะไรแบบนั้นฉันใช้เวลาทดสอบง่ายๆแค่ครึ่งวันแล้วเขียนรายงานสัก 2,000 ตัวออกมาแค่นี้รายงานผลได้แล้วแต่นี่เป็นเครื่องมือจำลองการต่อสู้จริงๆลำพังฉันคนเดียวคงเอาไม่อยู่อาทิตย์หน้าก็ต้องส่งรายงานแล้ว
แต่จนป่านนี้ฉันยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยฉันเลยหอบเอาความหวังมาขอความช่วยเหลือจากคุณนี่แหละเราถามนะครับคือขอให้เฮอร์ตาช่วยนี่น่าจะยากมากเลยนะแต่ผมอยากลองกดดูจริงๆควรกดข้อ2ถ้าดูจากตัวเลือกตรงเนี้ยพอแอสตาดูน่าจะเข้าท่าสุดให้ยามรักษาการช่วยไม่น่าจะเวิร์กนะน่าจะเละคุณเฮอร์ตาไม่ได้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างฉันจะกล้าไปขออะไรแบบนี้ได้ยังไงกันเอาเป็นว่าในเมื่อคุณมาแล้วรบกวนสละเวลามาช่วยฉันดูม่านสงครามดวงดาวหน่อยได้ไหมแต่ตะกี้เหมือนผมพูดผิดไปหรือเปล่านะเรื่องเป็นดารากระดวงดาวแต่ไม่เป็นไรฮะความหมายเหมือนกันในเครื่องมือจำลองชุดนี้มีหลายด่านและนักออกแบบยังได้แบ่งความยากของแต่ละด่านออกเป็น3ระดับแต่ขนาดโหมดที่ง่ายที่สุดยังโหดหินเกินไปสำหรับฉันฮะแต่สำหรับผู้บุกเบิกที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนอย่างคุณการจำลองระดับนี้น่าจะเป็นเรื่องจิ๊บๆสินะฉันติดตั้งม่านสงครามดวงดาวไว้บนเทอร์มินอลที่อยู่ข้างๆแล้วดูจากหน้าเดสก์ท็อปได้เลยการประเมินผลการปฏิบัติงานของฉันคงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะผู้เบิกไหนเราลองคุยก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปเราถามได้สินะเราบอกไปว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับเขาถามเราว่าได้ทดสอบหรือยังแล้วก็บอกว่าตามสบายเลยนะฮะไม่เป็นไรประมาณนั้นแหละ เขาพูดเลยนะว่าขอแค่ฉันส่งรายงานทันเดดไลน์อะไม่สิไม่มีอะไรคุณอย่ารู้สึกกดดันไปเลยนะก็อารมณ์เหมือนแบบก็เกรงใจแหละแต่ก็คือต้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเข้าไปก่อนนะครับม่านสงครามดวงดาวกำจัดศัตรูเป้าหมายในรอบที่กำหนดหวังว่าจะมีตัวให้ทดลองนะฮะแต่ละด่านจะมอบเอฟเฟกต์บัฟที่เฉพาะตัวและทรงพลังให้กับเป้าหมายฝ่ายเราฮะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องของการสลับจุดอ่อนด้วยว่าอาจจะเป็นทักษะอื่นสินะนี่อะไรเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการทายแล้วความยากระดับดาวยักษ์เหรออ๋อโอเค คือถ้าสมมุติเราทำการผ่านไปสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาจะปลดความยากที่เพิ่มขึ้นมานะแสดงว่าอาจจะต้องหลายรอบดูจากสภาพแล้วเงื่อนไขครบนะฮะนี่เดี๋ยวผมขอลองคุยกับฝั่งของเจ้าหน้าที่หน่อยมีเควสนิดหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างคุณได้ท้าทายม่านสงครามดวงดาวแล้วหรือยังเราบอกว่าเล่นจบไปตาหนึ่งนะครับเขาบอกว่าว้าวจริงเหรอเร็วขนาดนี้เลยฮะขอถามหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างเราบอกนะครับขอตอบเป็นข้อย่างไม่ใช่ขอตอบเป็นข้อล่างแล้วกันครับมีอะไรบางอย่างอยู่ในแผนของกิจกรรมนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดนะครับทีนี้ฉันก็จะได้รับข้อมูลการทดสอบแล้วเริ่มเขียนรายงานคืนนี้เลยแล้วกันฉันไม่อยากให้พี่ชิลิงต้องมาเร่งฉันขอบคุณมากๆเลยนะผู้เบิกรับสิ่งเหล่านี้ไว้เถอะนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ฉันขอมาจากแผนกเพื่อแทนคำขอบคุณใช่แล้วเนี่ยเป็นเครดิตนะครับ